าตินะครับได้มีการประชุมกันเราก็ได้มีผลการประชุมนะครับใน3เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการที่กฟช.เห็นชอบในเรื่องของนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากหรือเรียกว่าโรงไฟฟ้าชุมชนนะครับตามมติของกตง.ที่ได้พิจารณาไปเมื่อวันที่30สิงหาคมนะครับหลักการเรื่องนี้ก็คือว่าเราจะทำให้ชุมชนนั้นเนี่ยมีรายได้จากการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้านะครับและส่วนหนึ่งก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของชุมชนซึ่งเรื่องนี้ก็จะสอดคล้องกับนโยบายในการที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและชุมชนต่างเข้ามาในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้านอกจากเป็นผู้ที่ซื้อไฟฟ้าใช้ในเรื่องเดียวกันในอดีตที่ผ่านมานะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าการทำโรงไฟฟ้าชุมชนครั้งนี้นั้นจะเน้นในการที่ให้เกิดต่อมีผลต่อสิ่งฐานรากเป็นเป้าหมายหลักนะครับก็จะเน้นการใช้ประเภทของเชื้อเพลิงที่นำมาทำโรงไฟฟ้าชุมชนนั้นเป็นเชื้อเพลิงจากวัสดุทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชนนะครับเพื่อให้ชุมชนนั้นสามารถมีทางเลือกของการสร้างรายได้ที่ไม่เพียงแต่เป็นภาคเกษตรเดิมแต่ว่ามีรายได้ที่เอาผลผลิตทางการเกษตรหรือวัสดุหรือใช้ในการเกษตรมาเป็นวัตถุดิบต่างๆในการมาผลิตไฟฟ้านอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ขอให้เกิดการลงทุนการสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่แล้วก็ผลจากการที่มีไฟชุมชนนั้นนอกจากจะไปลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนได้ที่ทำให้เกิดความมั่นคงทางไฟฟ้ากับพี่น้องชุมชนเช่นกรณีที่อยู่ปลายสายส่งนะครับหรือกรณีที่อยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดตามภูเขาตามเกาะนี่นะฮะก็จะเป็นพื้นที่ที่ทางนโยบายเรื่องนี้ก็จะไปทำในรายละเอียดของการเลือกพื้นที่ที่เรียกว่าไม่ได้เป็นการนโยบายที่จะไปทำทุกที่เหมือนกันหมดแต่จะเลือกบนพื้นที่ที่มีศักยภาพเรียกว่าเป็นการแมปปิ้งพื้นที่ของประเทศไทยนะครับว่าพื้นที่ไหนเนี่ยที่มีความพร้อมของวัสดุทางการเกษตรพื้นที่มีความพร้อมทางศักยภาพที่จะการผลิตนะครับพื้นที่ไหนที่เมื่อผลิตแล้วมีพลังงานไฟฟ้าส่วนเหลือนั้นก็จะมีสายส่งที่จะรองรับอย่างนี้เป็นต้นนะครับผลที่ตามมาหากว่าโครงการนี้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยนะครับนอกจากให้ชุมชนที่ฐานรากนั้นมีการเข้มแข็งขึ้นมาจากนโยบายนี้ผลของไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะเป็นผลพลอยได้กับผลต่อไปต่อเนื่องนะครับที่จะทำให้เอาไปสร้างอาชีพหรือสร้างมูลค่าเพิ่มยกตัวอย่างในพื้นที่ที่มีผลผลิตทางเกษตรอยู่มากเช่นด้านผลไม้หรืออะไรต่างๆนะครับที่ต้องการการเก็บรักษาด้วยห้องเย็นเนี่ยก็จะทำให้ก่อเกิดเรื่องของมีพลังงานที่เพียงพอมีความมั่นคงทางพลังงานนะครับที่ต้นทุนพลังงานที่สามารถดำเนินการได้ก็จะก่อเกิดขึ้นการทำห้องเย็นขึ้นมาเพื่อรองรับผลผลิตทางเกษตรหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องการนำสู่การแปรรูปภาคเกษตรต่อไปหรือทางด้านของอุตสาหกรรมก็แล้วแต่นะครับ